ห้องสมุดหลังไมค์โดยรัศมีมณีนินและจิตรินเมฆเหลืองสวัสดีค่ะคุณผู้ฟังค่ะสวัสดีค่ะคุณจิตรินค่ะสวัสดีครับยินดีต้อนรับกลับสู่สตูดิโอครับพี่กลับสู่สตูดิโอเป็นครั้งคราวไม่ใช่ครั้งคราวนะคะครั้งคราวนะครับเพื่อให้หายคิดถึงค่ะคุณผู้ฟังแต่ว่าคิดถึงคุณผู้ฟังนี่ทุกวันอยู่แล้วนะคะใช่แล้วครับจันทร์พุธศุกร์ครับผม3ครั้งต่อสัปดาห์ค่ะกับห้องสมุดหลังใหม่และวันนี้ค่ะคุณจิตรินรู้สึกว่าเราจะยังไม่จบกับความพยาบาทใช่ไหมครับพี่ยังไม่สามารถที่จะ move on ใช่จากความพยาบาทได้นะคะก็มีโอกาสไปเจอความพยาบาทของวอร์วินิจฉัยกุลอีกเวอร์ชันหนึ่งค่ะที่ในตอนที่แล้วเราเคยคุยกันว่ามันมีอีกหนึ่งฉบับในการแปลใช่ค่ะก็คือความพยาบาทของแม่วันเนี่ยแน่นอนนะคะว่าเป็น OG ขออภัยคุณผู้ฟังนะคะเราอาจจะแบบว่าพูดศัพท์วัยรุ่น หรือว่าศัพท์ของคนรุ่นใหม่เพื่อให้เข้าใจนะคะแต่ว่ามันก็คือการแปลครั้งแรกที่เป็นหมุดหมายของวงการวรรณกรรมนะคะใช่แต่ว่านอกเหนือจากนั้นค่ะความพยาบาทก็มีการพิมพ์เป็นระยะและล่าสุดนะคะวอร์วินิจฉัยกุลแปลความพยาบาทค่ะแล้วก็มีโอกาสได้อ่านนะคะก็เลยคิดว่าน่าจะมาแจ้งให้กับคุณผู้ฟังนะคะที่ฟังความพยาบาทของแม่วันแล้วอยากจะอ่านเพราะฉะนั้นเราก็มี2ทางเลือกนะคะก็คือมี2เวอร์ชันครับถ้าเกิดว่าอยากอ่านความพยาบาทของแม่วันซึ่งจัดพิมพ์โดยสมาคมนักแปลและล่ามแห่งประเทศไทยซึ่งก็พิมพ์ใหม่หรือถ้าจะแปลแบบล่าสุดก็คือวอร์วินิจฉัยกุลก็สามารถที่จะหาอ่านได้ตามร้านหนังสือก็มีหรืออ่านในอีบุ๊กก็มีขายอยู่เหมือนกันนะคะรู้สึกว่าจะเป็นของเม็บนะคะครับค่ะแล้วก็วันนี้ค่ะคือเราไม่ได้อ่านทั้งหมดแต่ว่าอยากจะเอาเนื้อหาบางตอนนะคะจากคำนำของวอร์วินิจฉัยกุลซึ่งท่านก็เอ่ยถึงฉบับของแม่วันครับว่าฉบับของแม่วันนั้นมีอะไรที่เพิ่มหรือตัดหรือปรุงนี่ปรุงเยอะเลยแหละครับเท่าที่เราอ่านมาน่าจะปรุงพอสมควรค่ะครับซึ่งอันนี้เนี่ยคือเราต้องทำความเข้าใจนะว่าในสมัยก่อนมันไม่ได้มีเรื่องของลิขสิทธิ์ที่เคร่งครัดเหมือนอย่างในปัจจุบันการสื่อสารมันไม่สามารถที่จะรู้ได้ทั้งโลกอะไรอย่างเงี้ยค่ะครับเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าใครที่อยากจะแปลอะไรสักเรื่องหนึ่งมันเหมือนกับคนแปลไปปรุงไปอะไรที่คิดว่าอันนี้มันอาจจะไม่เหมาะก็ตัดออกก็อาจจะตัดหรืออะไรที่คิดว่าเอ้ยอันนี้สำคัญก็อาจจะอธิบายเพิ่มหรือบางทีก็อาจจะด้วยอัธยาศัยด้วยความสามารถด้วยความชอบใจของคนแปลก็เป็นไปได้ครับแล้วก็บางเรื่องที่ปรุงไปแล้วเนี่ยโอ้โหแบบอย่างนิทานเวตาลโอ้ยตายแล้วกลายเป็นว่าฉบับแปลแล้วปรุงเนี่ยมันสนุกมากเลยใช่ครับจากก๋วยเตี๋ยวน้ำตกเป็นก๋วยเตี๋ยวต้มยำไปเลยนั่นแหละค่ะแต่ว่าฉบับของอาจารย์วอร์วินิจฉัยกุลนะคะซึ่งท่านก็เป็นนักเขียนแล้วก็ท่านแปลด้วยวอร์วินิจฉัยกุลหรือนามปากกาอีกชื่อหนึ่งก็คือแก้วก้าวดังมากๆเลยนะคะแล้วท่านเป็นอาจารย์มหาวิทยาลัยด้วยท่านมีความเป็นนักวิชาการด้วยนะคะเพราะฉะนั้นอ่านในเรื่องนี้เนี่ยจะทำให้เราซึ่งอ่านความพยาบาทฉบับของแม่วันเข้าใจมากยิ่งขึ้นอย่างเราอ่านเนี่ยคุณจิตรินรู้สึกยังไงเพราะว่าเรานี่เป็นคนอ่านก่อนคุณผู้ฟังใช่ไหมครับเราก็สนุกใช่ก็สนุกแหละแต่มันจะมีบางช่วงบางตอนที่รู้สึกว่าเอ๊ะทำไมมันกระโดดยังไงก็แปลกเหมือนว่ามันควรจะมีเหตุการณ์บางอย่างก่อนที่จะมาถึงเหตุการณ์ตรงนี้หรือเปล่าบางช่วงบางตอนที่เป็นแม่วันปรุงขึ้นมาเองนะครับอาจจะสงสัยหน่อยอย่างเช่นตอนท้ายที่อยู่ฟาบิโอนั่งเรือมาลงกรุงเทพใช่ผมก็เอ๊ะมันไม่น่าจะใช่นะคิดว่าคงไม่ใช่แต่ไอ้ครั้นจะไปถามแม่วันเนี่ยก็คงไม่ได้ใช่ที่อยู่นะคะเพราะฉะนั้นก็เลยอยากจะ
นำเรื่องนี้มาเล่าให้คุณผู้ฟังนะคะเพื่อเป็นความรู้ข้างเคียงกันละกันในการที่จะเข้าใจความพยาบาทของแม่วันแบบครบถ้วนครับหรือถ้าเกิดอยากจะอ่านของว.วินิจฉัยกุลเนี่ยอ่านง่ายครับอ่านง่ายเลยเพราะว่าก็เป็นภาษายุคปัจจุบันใช่ๆก็เป็นงานเขียนของมารีคอร์เรรี่เนี่ยแน่นอนว่ามันมีความเก่าร้อยกว่าปีครับแต่ว่าว.วินิจฉัยกุลเนี่ยท่านก็แปลความเก่าโดยใช้คำใหม่ที่ยังได้อรรถรสของความเก่าแต่ว่าไม่ยากจนเกินไปไม่ต้องแปลซ้ำนะคะในการแปลครั้งนี้เนี่ยท่านก็บอกว่านวนิยายแปลความพยาบาทของแม่วันหรือพระยาสุรินทราชานกยูงวิเศษกุลเนี่ยก็เป็นที่รู้จักกันอย่างแพร่หลายนับตั้งแต่ปี2443เป็นต้นมาสำนวนภาษาของท่านไพเราะแล้วก็ทันสมัยเหมือนอย่างที่เราเคยคุยกันครับว่าตอนนั้นเนี่ยอันเนี้ยเฟี้ยวมากทันสมัยมากจนกระทั่งแสงทองนักประพันธ์และนักแปลผู้มีชื่อเสียงอีกท่านหนึ่งก็ได้วิจารณ์ว่านี่คือการปฏิวัติภาษาไทยค่ะก็เหมือนที่เราอ่านไปเมื่อตอนที่แล้วใช่แต่อย่างไรก็ตามค่ะคุณผู้ฟังคะแม่วันแปลเรื่องนี้ด้วยการตัดทอนเนื้อความบางตอนจากต้นฉบับเดิมมีการดัดแปลงเนื้อความบางตอนเพื่อความสะดวกแก่ความเข้าใจของผู้อ่านคนไทยร่วมยุคของท่านตรงนี้ค่ะมันมีบริบทของสังคมในยุคนั้นด้วยครับดังนั้นผู้อ่านความพยาบาทจึงมักจะมีข้อสงสัยบางข้ออยู่บ้างเหมือนอย่างที่เราเนี่ยล่ะค่ะครับอะไรแบบนี้เนาะครับเช่นในตอนท้ายของเรื่องคุณผู้ฟังและคุณจิตรินจีถูกจุดใช่นักประพันธ์ชาวอังกฤษได้แต่งให้เขาฟาบิโอโรมานีเข้ามาพำนักอยู่ในประเทศไทยจริงหรือคนอังกฤษในสมัยนั้นรู้จักประเทศไทยดีมากน้อยแค่ไหนทำไมบุตรสาวของโรมานีจึงมีชื่อว่าดาราหรือดาราน้อยเป็นชื่อไทยหรือชื่ออังกฤษการกล่าวถึงชื่อตัวละครจีนเช่นนักบวชองค์ไทยและสีกาเอี่ยมยวนเป็นสำนวนของแม่วันเองใช่หรือไม่อาจารย์ว.วินิจฉัยกุลนะคะในฐานะที่ท่านแปลล่าสุดเนี่ยค่ะครับท่านก็บอกว่าคำถามเหล่านี้อยู่ในใจข้าพเจ้าจนทำให้เกิดความอยากอ่านต้นฉบับภาษาอังกฤษเสียให้สิ้นสงสัยและเมื่ออ่านความพยาบาทด้วยความยกย่องนับถือในสำนวนของแม่วันเท่าใดก็ยิ่งอยากได้อ่านสำนวนภาษาอังกฤษของคอร์เรลลี่มากเท่านั้นจนในที่สุดอ่านฉบับภาษาอังกฤษของนวนิยายเรื่องนี้ที่สำนักพิมพ์เมทูเอนได้พิมพ์ขึ้นใหม่ในปี2500ก่อนหน้านี้เคยพิมพ์มาแล้วทั้งหมด48ครั้งค่ะเยอะมากเลยนะครับใช่ว.วินิจฉัยกุลท่านก็เลยบอกว่าจึงคิดว่าจะแปลเป็นฉบับสมบูรณ์เพื่อประโยชน์แก่ท่านผู้อ่านที่ชอบความพยาบาทของแม่วันเช่นเดียวกับข้าพเจ้า อันนี้ก็เป็นความตั้งใจของท่านนะคะครับแล้วก็การแปลนวนิยายเรื่องนี้ในชื่อภาษาอังกฤษว่า Vendetta of the Story of One Forgotten อันนี้เป็นการแปลโดยละเอียดค่ะมิได้ตัดทอนข้อความใดออกเลยแม้แต่ย่อหน้าเดียวท่านผู้อ่านก็จะสังเกตเห็นสำนวนของมารีคอร์เรลลี่ว่าชอบรูปประโยคที่ยาวและเต็มไปด้วยคุณศัพท์ทั้งคำและวลีนอกจากนี้ยังมีประโยคซ้อนอีกมากมายคือหมายถึงว่าสไตล์ของมารีคอร์เรลลี่เนี่ยเป็นนักเขียนที่ใช้คำว่าเยอะพรรณนาเยอะเออคือชอบรูปประโยคที่มันยาวแล้วก็มีทั้งคำทั้งวลีมีประโยคซ้อนนู่นนี่นั่นใช่เรานึกออกครับเพราะว่าอย่างโดยเฉพาะตอนที่ฟาบิโอแบบพรรณนากับตัวเองเนี่ยโอ้โหมันจะละเอียดมากยาวมากใช่เลยครับอาจารย์วอมินิชัยกุลก็บอกว่าซึ่งข้าพเจ้าไม่อาจรวบรัดตามใจชอบได้เพราะว่าท่านตั้งใจที่จะเป็นการแปลโดยละเอียดเพื่อให้ท่านผู้อ่านได้เห็นสำนวนของผู้แต่งนอกเหนือไปจากเนื้อหาทีนี้เกี่ยวกับผู้แต่งมารีคอร์เรลลี่เนี่ยก็เป็นนามปากกาของนางสาวแมรี่ค่ะต่างกันนิดนึงอันนั้นคือมารีอันนี้เป็นนามปากกาของแมรี่หรือมีชื่อเล่นๆด้วยนะคะ
มินนี่มินนี่ใช่ค่ะมินนี่โอ้ชื่อน่ารักมากเลยนะคะแมรี่แมคเกย์ซึ่งเป็นบุตรีบุญธรรมหรือนักเขียนชีวประวัติของเธอบางคนก็อ้างว่าเป็นบุตรนอกกฎหมายของชาลส์แมคเคย์ดุษฎีบัณฑิตทางวรรณคดีซึ่งเป็นกวีและนักเขียนบทความที่มีชื่อเสียงคนหนึ่งในตอนกลางศตวรรษที่19มินนี่แมคเคย์หรือแมรี่แมคเคย์เนี่ยเป็นคนชอบอ่านหนังสือมาแต่เด็กแล้วก็ได้เรียนรู้อย่างแตกฉานในวรรณคดีมากกว่าเด็กหญิงในวัยเดียวกันค่ะเธอเริ่มอาชีพด้วยการเป็นนักเปียโนและได้แต่งจุลอุปลากรไว้เรื่องหนึ่งเป็นที่นิยมมากแต่ว่าสุขภาพไม่อำนวยก็ไม่สามารถก้าวหน้าต่อไปได้ในฐานะนักเปียโนก็เลยหันมาแต่งนวนิยายแทนนวนิยายเรื่องแรกของเธอก็คือ A Romance of Two Worlds จำหน่ายเมื่อปี2429ประสบความสำเร็จเกินคาดหมายก็เลยเป็นกำลังใจให้เธอได้แต่งเรื่องที่2คือความพยาบาทในปี2429แล้วก็ได้รับการต้อนรับอย่างดีจากผู้อ่านนามปากกามารีคอร์เรรี่ก็เลยเป็นที่โด่งดังขึ้นมาเพราะความพยาบาทค่ะครับต่อมานวนิยายเรื่องที่3ก็คือเตลมาเป็นนวนิยายขายดีอันดับ1ของอังกฤษและนวนิยายเรื่องต่อๆมาก็คือนับจากความพยาบาทเนี่ยหลังจากนั้นก็ดังตลอดดังตลอดเลยแล้วก็ทำให้มารีคอร์เรรี่เป็นนักเขียนยอดนิยมของอังกฤษมากกว่า2ทศวรรษค่ะยืนระยะนานมากใช่จนถึงระยะหลังสงครามโลกครั้งที่1จึงค่อยซบเซาลงบ้างแต่ก็ยังขายค่อนข้างดีอยู่นั่นเองเป็นนักเขียนขายดีค่ะแล้วก็นวนิยายที่ขายดีที่สุดของคอร์เรรี่ก็คือขุน The Sorrows of Satan อันนี้อมรวดีนักแปลนะคะแปลโดยใช้ชื่อว่าขุนครังอันนี้แปลออกเป็นภาษาต่างๆทั่วโลกนวนิยายเรื่องที่ใกล้เคียงกับประวัติส่วนตัวของเธอมากที่สุดคือถ้าอยากรู้ความเป็นมารีคอร์เรรี่เนี่ยให้ไปอ่านหนังสือที่ชื่อว่า Innocent อันนี้มีแปลเป็นภาษาไทยค่ะอมรวดีนะคะนักแปลท่านแปลโดยใช้ชื่อว่าผู้บริสุทธิ์ค่ะตรงตัวเป๊ะบอกเนี้ยมีความเป็นมารีคอร์เรรี่นะคะเหมือนเล่าเรื่องตัวเองประมาณนั้นนะคะอันนี้เขาว่าอย่างนั้นนะครับแล้วแฟนประจำของคอร์เรรี่เท่าที่ควรเอ่ยถึงว่าด้วย FC ของมารีคอร์เรรี่ใครรู้ไหมคะนึกไม่ออกเลยครับเป็นชาวต่างชาติเหรอครับเป็นชาวอังกฤษเหมือนกันค่ะคือต้องบอกว่า FC ของมารีคอร์เรรี่เนี่ยต้องมีเยอะอยู่แล้วก็เป็นนักเขียนขายดีแต่ทีนี้ไอ้ครั้นจะเอ่ยถึง FC Big FC อ่ะต้องใหญ่หน่อยบอกเลยก็แล้วกันนะคะแฟนประจำของคอร์เรรี่ที่ควรเอ่ยถึงก็คือสมเด็จพระราชินีนาถวิกตอเรียแห่งอังกฤษค่ะบิ๊กจริงครับท่านโปรดถึงขนาดที่ว่าจะให้นางสนองพระโอษฐ์อ่านถวายก่อนจะเข้าบรรทมเป็นประจำทุกคืนค่ะครับยังไม่หมดนะคะเจ้าฟ้ามกุฎราชกุมารแห่งอังกฤษซึ่งต่อมาครองราชเป็นพระเจ้าเอ็ดเวิร์ดที่7นอกจากนั้นนะคะนายกรัฐมนตรีแกสตันแห่งอังกฤษอันนี้นายกนะนักประพันธ์ใหญ่จอร์จเมอริดิสแม้กระทั่งที่อิตาลีก็มีเหมือนกันพระราชินีแห่งอิตาลีหรือออสเตรเลียจักรพรรดินีแห่งออสเตรเลียทำให้คอร์เรรี่เนี่ยได้รับเชิญไปเป็นแขกร่วมโต๊ะเสวยและได้เข้าสังคมระดับชาติของอังกฤษบ่อยครั้ง แล้วก็เรื่องนี้อาจจะเป็นส่วนหนึ่งที่เธอนิยมตีแผ่ความไร้ศีลธรรมของสังคมชั้นสูงของอังกฤษอย่างที่ปรากฏอยู่ในขุนครังนางแก้วและความพยาบาทแล้วก็โดยเฉพาะในเรื่องหลังก็คือความพยาบาทเนี่ยค่ะคอร์เรรี่ได้โจมตีความเสื่อมศีลธรรมของสังคมอังกฤษอย่างมากมายซึ่งทำทีว่าเป็นสังคมของเมืองเนเปิลส์ค่ะคือใช้ฉากของอิตาลีใช่ของเนเปิลส์แต่ว่าบริบทนี้คืออังกฤษอังกฤษค่ะก็คือเป็นเหมือนเป็น hidden agenda เนาะครับทั้งที่สิ่งที่เธอวิจารณ์เนี่ยก็คือสังคมของอังกฤษในช่วงนั้นซึ่งเนื้อหาเหล่านี้มิได้ปรากฏอยู่ในความพยาบาทของแม่วันค่ะ
ผู้แปลไม่ได้พูดถึงประเด็นนี้นะคะแต่ว่าผู้อ่านจะได้อ่านในความพยาบาทฉบับสมบูรณ์ของวอร์วินิจฉัยกุลค่ะคำนำผู้แปลในการพิมพ์ครั้งที่2นะคะซึ่งอาจารย์วอร์วินิจฉัยกุลท่านก็บอกว่าสำหรับการแปลนวนิยายเรื่องนี้เนี่ยอย่างที่บอกว่าแม่วันได้ตัดทอนเนื้อหาบางตอนที่เป็นธรรมเนียมประเพณีของชาวตะวันตกหรือเนื้อเรื่องย่อยๆที่ไม่สู้จะเกี่ยวกับเนื้อเรื่องใหญ่ออกไปหลายตอนด้วยกันเป็นจำนวนนับร้อยหน้าค่ะโอ้โหเยอะเหมือนกันนะครับเนี่ยซึ่งวอร์วินิจฉัยกุลจะรวบรวมไว้ดังนี้ค่ะอันเนี้ยจะเป็นส่วนที่ไม่มีในฉบับของแม่วันนับร้อยหน้าค่ะครับโอเคเริ่มเลยครับพี่1 นะคะเหตุการณ์เมื่อกษัตริย์ฮัมเบิร์ตหรือพระเจ้าอุมแบโตแห่งประเทศอิตาลีเสด็จออกเยี่ยมเยียนพระสงนิกรที่ได้รับภัยจากโรคระบาดค่ะ อันนี้ไม่มีเนาะใช่ไม่มีไม่มีนะคะก็อย่างเช่นศีรษะทุกศีรษะเลี้ยวมองไปทางเดียวกันทำให้ข้าพเจ้าพลอยหยุดยืนชะเง้อตามไปด้วยจากที่นั้นเองข้าพเจ้าเห็นพระเจ้าอยู่หัวกษัตริย์ฮัมเบิร์ตแห่งอิตาลีเสด็จพระราชดำเนินมาช้าๆไม่รีบร้อนแวดล้อมด้วยข้าราชบริพารไม่กี่คนซึ่งล้วนแต่มีท่าทีซื่อสัตย์และขึงขังตามเสด็จมาด้วย พระเจ้าอยู่หัวผู้ทรงพระมหากรุณาที่คุณหาที่เปรียบไม่ได้พระองค์นี้กำลังเสด็จเยี่ยมเยียนประสบนิกรทั่วเมืองเนเปิลส์แม้ในซอกในซอยที่สกปรกเสื่อมโทรมที่สุดซึ่งอหิวาตกโรคพรานชีวิตคนราวกับใบไม้ร่วงตัวทั้งพระองค์จะหาสิ่งใดเป็นเกราะกำบังจากโรคระบาดมากไปกว่าพระโอสถมวลที่ทรงสูบอยู่ก็ไม่มีเลยอันนี้คือส่วนหนึ่งนะคะครับแล้วก็ได้พูดถึงเจ้าชายประมงชลาผมขาวคนนั้นช่างหน้าเป็นแบบให้วาดเสียจริงเถียวอันนี้คือฟาบิโอตอนนั้นได้ยินกษัตริย์เนี่ยหันไปตรัสกับข้าราชบริพารคนหนึ่งที่ตามเสด็จมาด้วยตอนที่ฟาบิโอเนี่ยมีโอกาสได้เห็นพระเจ้าฮัมเบิร์ตใช่ไหมแล้วฟาบิโอเนี่ยถอดบวกคารวะแล้วกษัตริย์ก็หันมาจับที่ฟาบิโอแล้วก็บอกว่าเอ้ยไอ้เจ้าชาวประมงชลาคนนั้นเนี่ยหน้าเป็นแบบให้วาดภาพใช่อันนี้พูดถึงฟาบิโอนะคะครับซึ่งตอนนั้นฟาบิโอก็เกือบจะเผลอตัวทรยศกับตัวเองเสียแล้วร่ำๆจะกระโดดเข้าไปอยู่เบื้องพระพักแล้วโถมลงแทบพระบาทเพื่อที่จะกราบทูลเรื่องราวของฟาบิโอเนี่ยให้ทราบว่าเนี่ยมันเป็นอย่างนี้จริงๆถ้าตอนนั้นพูดไปอาจจะจบอีกแบบนึงนะครับอาจจะใช่อาจจะไม่ใช่ความพยาบาท เป็นส่วนหนึ่งนะคะครับแล้วก็ในตอนนี้ค่ะคอเรลลี่ก็ได้บรรยายเหตุการณ์น่าสลดใจที่พระเจ้าฮัมเบิร์ตได้ทรงประสบเกี่ยวกับการเสียชีวิตของเด็กสาวผู้หนึ่งไว้ด้วยจริงๆเหตุการณ์ในช่วงแรกๆเนี่ยก็เป็นเหตุการณ์ที่เกี่ยวกับอหิวาตกโรคนะคะเกือบบรรยายตรงนี้เอาไว้เยอะครับเนี่ยภาพที่เห็นนั้นน่าเวทนานักจนเกือบจะไม่มีใครเพ่งมองได้โดยปราศจากความสะเทือนใจกษัตริย์ฮัมเบิร์ตแห่งอิตาลีทรงถอดพระมาลาออกประทับยืนเงียบงันบนเตียงปูด้วยฟูกเก่าๆนั้นคือร่างอันผุดผาดของดารุณีผู้หนึ่งในวัยแรกรุ่นซึ่งรูปโฉมอันน่ารักนั้นยังคงผ่องแผ้วมิได้มีร่องรอยหน้าชังของโรคระบาดให้เห็นแม้ว่ามันจะคร่าชีวิตไปแล้วก็ตามอันนี้ดิฉันอ่านให้ฟังส่วนหนึ่งนะคะครับก็คือทำให้ได้เห็นจะบอกว่าเป็นความโหดร้ายมันก็ไม่เชิงเนาะไอคิวามันก็ทำตามหน้าที่ของเขาไปเป็นตามยุคสมัยแล้วกันนะครับโอ้เป็นความสลดใจเนาะของผู้คนในช่วงนั้นที่อยู่ในอหิวาตกโรคระบาดแต่ว่าตรงเนี้ยเน้นอยู่เยอะครับปัญญาอยู่เยอะ2ค่ะเหตุการณ์เมื่อฟาบิโอโรมานี่นั่งเรือข้ามจากเมืองเนเปิลส์ไปยังเมืองปาเลโมเมืองปาเลโมปาเลโมนี่เป็นเมืองหลวงของเกาะหนึ่งครับก็คือเกาะซิซิลีอันนี้พอดีว่าดูบอลเยอะแล้วจำได้เกาะซิซิลีที่มี The Godfather อะไรครับเกาะเดียวกันค่ะแล้วก็อธิบายเยอะมากค่ะครับก็คือคอร์เรลลี่จะอธิบายอย่างเช่นนะเราออกเดินเรือราวๆ 9:00 นเช้าวันนั้นแดดแจ่มใสดีอากาศสดชื่นเย็นสบายระลอกคลื่นม้วนกระทบ
กราบเรือเป็นเสียงซาเบาๆเหมือนมันกำลังกระซิบคุยหนุ๋งหนิงไม่ขาดปากถึงสิ่งสวยงามต่างๆที่มันได้พบมาตั้งแต่พระอาทิตย์ขึ้นจนพระอาทิตย์ตกหลังจากนั้นก็มีแบบบรรยายพรรณนาอีกเยอะแยะมากมายนะคะและในขณะเดียวกันค่ะประเด็นสำคัญก็คือว่าฟาบิโอเนี่ยได้สนทนากับนายเรืออันนี้สำคัญมากในเรื่องของไม่วันไม่มีถึงเรื่องของโจรคาเมโลเนลีอ๋อโจรที่เอาสมบัติมาฝังไว้ใช่และเมียโจรชื่อเทเรซาคุณจิตรินจำได้ไหมตอนนั้นที่เราอ่านจำได้ครับคลายครับคลาครับจำได้แค่ว่าเออฟาบิโอเนี่ยฟื้นขึ้นมาบนหลุมศพของตระกูลตัวเองแล้วก็เฮ้ยทำไมมันมีศพบ้านอะไรเต็มไปหมดเลยอ๋อก็เลยวิเคราะห์ไปวิเคราะห์มาน่าจะเป็นเจ้าโจรคนนี้เอามาฝังไว้ใช่ค่ะซึ่งโจรคนนี้มารีคอเรรี่เนี่ยได้พูดถึงเอาไว้อยู่ไม่น้อยนะคะครับเมียโจรเนี่ยชื่อเทเรซาเป็นหญิงสาวที่จงรักภักดีกับสามียิ่งกว่าชีวิตตัวเองนางโบคลีหรือเปล่าเนี่ยอันนั้นอีกบริบทนึงซับซ้อนยิ่งกว่าแต่อันนี้เนี่ยเขารักเดียวอ่ะครับรักเดียวใจเดียวแม้ว่าสามีของเธอเนี่ยมันจะเป็นไอ้โจรนะคนก็ประนามกันแต่เขาก็รักซึ่งเรื่องนี้มันสำคัญอย่างไรมันสำคัญต่อฟาบิโอค่ะคุณผู้ฟังสำคัญต่อฟาบิโอเพราะทำให้ฟาบิโอรู้สึกเสียใจอย่างมากสตรีที่สูงศักดิ์มีเกียรติอย่างภรรยาของฉันเอาตัวไปเปรียบเอาไปเปรียบเทียบกับนางโจรโอ้โหนางโจรนี่ขนาดว่าเป็นโจรยังรักสามีตัวเองขนาดนั้นรักสามียิ่งกว่าชีวิตตัวเองครับแต่ตัดมาที่เมียเราโอ้ไม่ได้เรื่องเลยคือจริงๆอาจจะไม่เกี่ยวอะไรนักหนากับการรู้เรื่องราวชีวิตรักของโจรใช่ไหมแต่ฟาบิโอรู้แล้วก็แบบสะท้อนเปรียบเทียบสะท้อนใจโถใจคอพลอยนึกสังเวชแม่หญิงเทเรซาผู้นั้นนางเมียของไอ้มหาโจรที่ใครๆก็พากันหวาดกลัวหน้าตามันดุดันน่ากลัวนักหนาแต่หล่อนก็ยังอุตส่าห์สงวนตัวให้ผ่องแผ้วไม่ยอมให้ชายอื่นใดได้กล้ำกรายเอาแต่จงรักภักดีกับผัวเพียงผู้เดียวทั้งที่ผัวหล่อนมันก็แค่โจรธรรมดาอาจจะอารมณ์เดี๋ยวดีเดี๋ยวร้ายไว้เนื้อเชื่อใจอะไรไม่ได้แต่หล่อนก็ยังสามารถประกาศก้องออกมาได้ถึงความภักดีที่มีต่อไอ้ผัวมือเปื้อนเลือดคนนี้อย่างเต็มปากเต็มคำในขณะที่นิหน้าฉบับของอาจารย์วรวินิจฉัยคุณใช้คำว่านิหน้านะคะครับอนุนินนาในขณะที่นิหน้าหล่อนเป็นถึงศรีภริยาของขุนนางผู้สูงศักดิ์มีเชื้อสายเป็นผู้ดีมีจรรยาพร้อมกันทุกคนชั่วคนควรแล้วหรือที่หล่อนจะคว้างมงกุฎเกียรติแห่งการวิวาออกไปกริ่งจมทิ้งฝุ่นทุลีเอาเกียรติศัพท์ของตระกูลเก่าแก่มาเหยียบย่ำทำลายทำตัวเองให้ต่ำช้าไร้ยางอายจนแม้แต่หญิงชาวบ้านอย่างแม่เทเรซาผู้นี้หากหล่อนล่วงรู้เข้าก็อาจจะปฏิเสธไม่ยอมสัมผัสมือด้วยเพราะเกรงมลทินจะแปดเปื้อนโอ้พระผู้เป็นเจ้าเจ้ามหาโจรคาเมโลเนรีได้ทำคุณงามความดีอะไรไว้จึงได้แก้วอันประมาณค่ามิได้แห่งหัวใจหญิงที่พักดีโดยสุจริตเช่นหล่อนไปครอบครองแล้วข้าพเจ้าเล่าได้ทำบาปทำกรรมอะไรจึงประสบกับความทรยศหลอกลวงทำให้ต้องผูกพยาบาทอยู่ในขณะนี้นี่สะท้อนใจมากเลยนะครับเนี่ยอันนี้ไม่มีแค่คุยเรื่องโจรใช่ครับก็เลยทำให้เข้าใจแบบความเนาะความคับแค้นว่ามันขนาดไหนใช่ใช่มีไหมครับพี่ข้อที่3ค่ะครับเหตุการณ์การจับกุมหัวหน้าโจรคาเมโลเนรีเจ้าของทรัพย์สมบัติที่ซ่อนอยู่ในสุสานโรมานีตลอดจนเรื่องความรักระหว่างโจรคาเมโลเนรีและเทเรซาที่โจรเล่าให้ฟาบิโอโรมานีฟังลองนึกดูสิคะว่าระหว่างที่เราอ่านเนี่ยไม่มีครับไม่มีไม่มีพูดถึงเรื่องโจรเลยมีพูดแค่ว่าโอเคโจรคนนี้มาฝังสมบัติไว้แล้วก็เท่านั้นอันนี้ค่ะคาเมโลเนรี่ถูกมัดมือไขว้หลังขาถูกผูกติดอยู่อย่างแน่นหนากับล่อตัวแข็งแรงตัวหนึ่งดูดำทะมึนและเหี้ยมเกรียมราวกับพายุฝนบนขุนเขาศีรษะไม่ได้สวมหมวกเห็นผมหยิกหนายุ่งเหยิงเป็นกระเซิงยาวเป็นคลื่นลงมาปรกไหลหนวดเคราก็ดำสนิท
ขึ้นดกหนาจนเกือบจะมองไม่เห็นดวงหน้าเหี้ยมโหดดุดันของมันแต่ข้าพเจ้าสังเกตเห็นฟันขาวดูคมกริบเหมือนเขี้ยวเสือที่มันขบริมฝีปากล่างเอาไว้แน่นด้วยท่าทีข้างแค้นและสิ้นหวังในตาลุกวาวเหมือนเปลวเพลิงด้วยอารมณ์กราดเกรี้ยวอยู่ใต้พุ่มคิ้วดกดำโหหล่อแบบหล่อเข้มเนาะหล่อหรือเปล่าก็ไม่รู้แต่เข้มมากเลยทุกอย่างดำหมดเลยมันเป็นชายร่างใหญ่อกผายไหล่กว้างดูกำยำล่ำสันชนิดประเคนหมัดลงไปทุบใครสักทีเดียวก็มีหวังถึงตายทำท่าดูพี่กลและดุร้ายมิได้มีสิ่งใดชวนให้นึกเวทนาเลยแม้แต่น้อยอันนี้จะบอกว่าจนคาเมโลเนรี่เนี่ยไม่ได้หล่อดูพี่กลแล้วก็ดูชั่วมากใช่ดุแล้วก็อย่าได้ไปมีเรื่องกับมันเป็นเด็ดขาดทีเดียวครับชกทีนึงนี่ตายเอาได้เลยและตอนนั้นฟาบิโอเอ่ยกับคาเมโลเนรี่ด้วยเสียงเบาแต่ชัดเจนว่าแกมีอะไรจะฝากไปถึงคนชื่ออันเดรลูเซียนี่ไหมฉันเป็นเพื่อนของเขา มันมองข้าพเจ้ารอยยิ้มเครียดๆปรากฏขึ้นบนดวงหน้าคาเมโลเนรี่บอกว่าอันเดรเป็นคนมีน้ำใจดีท่านช่วยบอกเขาด้วยว่าเทเรซาตายแล้ว และข้าก็ตกหนักยิ่งกว่าตายเขาย่อมรู้ว่าข้าไม่ได้ฆ่าเทเรซาข้าไม่มีวันทำได้ลงนางจ้วงแทงตัวเองก่อนข้าจะแย่งมีดมาทันแต่ก็ดีแล้วสำหรับนางฟาบิโอก็เลยซักว่านางยอมตายดีกว่าตกเป็นเมียชายอื่นใช่ไหมคาเมโลก็พยักหน้ารับถ้าสายตาข้าพเจ้าไม่หลอกตัวเองโจรเหี้ยมผู้นี้ดูเหมือนจะมีน้ำตารื้นอยู่ในดวงตาดุดันมันยังจะวนมาเรื่องนี้ได้ใช่ซึ่งฟาบิโอน้ำตารื้นยิ่งกว่าครับโถนี่นะเมียฉันโอ้นี่มันยิ่งขับเน้นเนาะครับของคอเรรี่ในการขับเน้นระหว่างสังคมชั้นสูงศีลธรรมในแวดวงผู้ลากมากดีครับกับศีลธรรมความสัมพันธ์แม้กระทั่งโจรในโจรประเด็นที่4นะคะเหตุการณ์เมื่อโรมานีไปพบนีน่าที่คอนแวนต์หรือสำนักชีจำได้ไหมอ๋อมันจะมีช่วงหนึ่งที่ฟาวิโอกำลังจะต้องไปเคลียร์กับกิโดแล้วก็ให้นินนาเนี่ยไปอยู่ที่คอนแวนต์ซึ่งฟาวิโอก็บอกดีแล้วเดี๋ยวจะไปหาเดี๋ยวจะไปเยี่ยมโรมานี่ก็ไปสนทนากับแม่ชีค่ะเกี่ยวกับนิสัยของนีน่าครับและชีวิตนางชีในวันนั้นซึ่งอันนี้ไม่มีไม่มีตัดมาที่พอเคลียร์กับกิโดเสร็จก็ตัดมาที่งานแต่งเลยใช่แต่จำได้เนาะที่ฟาบิโอบอกว่าเดี๋ยวฉันจะไปเยี่ยมจำได้ซึ่งตรงนี้นะคะอันนี้เนี่ยมันก็เป็นที่มาที่ไปครับกับความเลวร้ายของนีนาแม่ชีตอบแบบนี้ค่ะแม่ชีก็คงตอบแบบตามความจริงตามความจริงที่เขาได้พบมาจากการเลี้ยงดูไอเด็กคนนี้บอกว่าความงามเช่นนี้คือภัยพิบัติโดยแท้แม่ชีตอบเสียงเน้นเป็นพิเศษเป็นสิ่งอุบาทเป็นคำสาปอันน่าสะพรึงกลัวเมื่อเป็นเด็กความสวยทำให้นิน่าเจ้าชู้เมื่อเติบโตเป็นสาวก็เจ้าชู้ยิ่งกว่าเก่าฉันเห็นจะพูดได้แค่นี้แหละซินยอแล้วแม่ชีก็ก้มศีรษะอำลาฟาบิโอขอโทษด้วยที่ฉันอาจจะพูดจาขัดหูไปบ้างแต่ขอให้เชื่อเถิดว่าฉันขอให้ท่านประสบแต่ความสุขทั้งสองคนก็เหมือนตอกย้ำให้ชัดเจนว่าฉันคิดไม่ผิดนะฟาบิโอคือไม่ได้พูดในฐานะฟาบิโอที่เป็นเขาฟาบิโอเป็นเขาลมโอลิวาแล้วก็แก่ด้วย ในตอนนั้นครับอ่านต่อนะคะตรงนี้ครับวอวินิจฉัยกุลก็บอกว่าท่าทางแม่ชีคนนี้เป็นคนดีทีเดียวข้าพเจ้านึกและอดนึกเรื่อยเปื่อยไปไม่ได้ว่าเธอมีความเป็นมาอย่างไรกันหนอในอดีตที่เจ้าตัวฝังเอาไว้แน่นใต้ขุนเขาแห่งคำสวดมนต์ภาวนาเมื่อสาวเธอเป็นอย่างไรก่อนจะมาขังตัวเองอยู่ในกำแพงวัดก่อนจะมีไม้กางเขนประทับอยู่บนหัวใจเธอเคยย่ำยีหัวใจผู้ชายและฆ่าเขาด้วยคำหลอกลวงหรือไม่หนอไม่น่าจะเคยเพราะสีหน้าแววตาดูบริสุทธิ์และเยือกเย็นแต่นั่นแหละจะเชื่ออะไรได้ก็แววตาของนีน่าเล่ามิได้ใสบริสุทธิ์เหมือนประกอบด้วยความสุจริตในมโนทุกประการดอกหรือคือไม่ว่าแม่ชีจะพูดอะไรนี่ก็กลับมาที่นีน่าตลอดเลยนะคะครับแม่ชีก็ยังดู
บริสุทธิ์เยือกเย็นอะดูดีอะก็อยู่ในโบสถ์เหมือนกันครับแต่นีน่าทำไมเป็นแบบนี้ซึ่งฟาเบโอก็บอกว่าข้าพเจ้าเงียบงันคิดเวทนาและรังเกียจความรักประเภทนี้ขึ้นมาความรักที่ต้องยึดเหนี่ยวใครสักคนแบบนี้แม้ในหัวใจบริสุทธิ์ของเด็กน้อยหยาบผิดก็ยังซึมแทรกเข้ามาจนได้ขนาดถูกเก็บอยู่ในโรงเรียนประจำควบคุมดูแลโดยหญิงผู้ศักดิ์สิทธิ์ก็ยังไม่วายแล้วตอนนั้นนีน่าบอกว่าอย่างเธอคงไม่รู้กระมังเซซาเร่แต่พวกผู้หญิงเขาชอบจับคู่เป็นคู่รักกันเองเพียงแต่ต้องระวังไม่ให้แม่ชีรู้เข้าหน้าตลกออกจะตายดิฉันเรียนอยู่ที่นี่ก็มีเด็กผู้หญิงมาคลั่งไคล้ดิฉันตั้งหลายคนเอาดอกไม้มาให้เอ่ยวิ่งตามไปในสวนเอ่ยจูบกระโปรงเอ่ยแล้วก็สรรหาชื่อเพราะมาเรียก ดิฉันปล่อยให้ทำเพราะจะแกล้งแม่ชีมาเกอริตให้โมโหเล่นความจริงมันก็เป็นเรื่องบ้าๆทั้งนั้นถ้าจะคิดกันไป นี่แสดงว่าไม่ใช่กับแค่ผู้ชายนะครับเนี่ยใช่ค่ะผู้หญิงด้วยค่ะบริหารเสน่ห์น่าดูใช่แม่ชีเล่าภาพรวมให้ฟังใช่ไหมครับฟาเบโอก็เลยนึกไปถึงตอนที่นินน่าเนี่ยคุยให้ฟังคุยกับเขาในฐานะเซซาเล่ครับก็คุยแบบก็ธรรมดาโอ้โหเล่าให้ฟังตอนเด็กๆเป็นอย่างนี้เนี่ยเพื่อนสาวเนี่ยก็ยังมาคลั่งดิฉันเลย ก็เลยแบบว่าเหมือนจิ๊กซอว์เนาะครับก็เลยเห็นแล้วโหไม่ธรรมดามีแววตั้งแต่เด็กแล้วก็ประเด็นที่5นะคะเหตุการณ์เมื่อโรมานี่ไปพักผ่อนอยู่เมืองอเวริโนได้พบหญิงสาวชื่อลิลล่ามอนตี้ซึ่งต่อมาสมรสกับวินเซนโซคนรับใช้ของโรมานี่ค่ะจำได้ไหมจำได้ครับวินเซนโซแบบลาออกไปเพื่อที่จะไปแต่งงานครับนะคะฟาบิโอมองหล่อนอย่างเพ่งพิจวินเซนโซพูดถูกหล่อนเป็นคนสวยไม่ใช่สวยอย่างปรุงแต่งรูปโฉมแล้วทุกทางอย่างสาวงามในวงสังคมรวมทั้งการพอกหน้าทาสีต่างๆด้วยแต่ว่าเป็นความเปล่งปลั่งตามธรรมชาติที่ดำรงอยู่กับหล่อนอย่างกลมกลืนข้าพเจ้าเคยเห็นหญิงงามมามากบางคนก็งามอย่างดึงดูดใจแทบจะให้ตายตามไปบางคนก็ผ่าผลเร่าร้อนแต่ไม่มีใครเลยที่จะอ่อนหวานบริสุทธิ์อย่างแม่สาวชาวบ้านคนนี้หล่อนยืนมองข้าพเจ้าอย่างเปิดเผยแต่ว่าอ่อนน้อมมองดูไร้เดียงสาเหมือนเด็กเล็กๆที่เห็นสิ่งแปลกน่าสนใจเมื่อเห็นข้าพเจ้ามองหล่อนไม่วางตาหล่อนก็กระดากจึงย่อตัวคำนับข้าพเจ้าแล้วออกเดินลงไปจากเนินจากตรงนี้แล้วมันเกี่ยวอะไรกับฟาบิโอนั่นน่ะสิพี่เกี่ยวค่ะจากการสนทนากันทำให้โรมานีเห็นว่าลินลาเนี่ยเป็นหญิงสาวที่ซื่อปราศจากมารยาทำให้เกิดความประทับใจและเกิดความเสียดายขึ้นมาบ้างทำไมไม่ใช่ฉันใช่ เพราะว่าโรมานีฟาบิโอเนี่ยอยู่ในฐานะสูงของสังคมเนาะครับเมื่อสมรสก็ย่อมสมรสกับผู้หญิงที่เป็นผู้ดีมีตระกูลเท่าเทียมกันครับไม่อาจจะสมรสกับสตรีชาวบ้านธรรมดาได้ทำให้ฟาบิโอเหมือนรำพึงนะว่าเขาอะพลาดอะไรไปบ้างเด็กสาวผู้น่ารักและนิสัยดีแบบนี้ทำไมเขาถึงคลาดกันไปไม่ได้พบแล้วก็ไม่ได้แต่งงานด้วยแต่กลับไปแต่งงานกับอีนางปีศาจร้ายตอนนี้เรียกนางปีศาจร้ายที่ทำลายจิตใจข้าพเจ้าเสียยับเยินอยู่ในเวลานี้แล้วก็ออกจากอิจฉาวินเซนโซอยู่ในใจไปแต่งงานไปซะแล้วไม่ว่าอะไรก็ตามนะคะก็จะเอามาเกี่ยวแล้วก็มาเปรียบเทียบกับความสัมพันธ์ของฟาบิโอกับนินนาตลอดครับเหตุการณ์ที่6นะคะเหตุการณ์เมื่อโรมานีไปดูละครกับนีน่าก่อนวันสมรสค่ะคือเหตุการณ์นี้เนี่ยเป็นเพียงรายละเอียดปลีกย่อยนะคะแต่ว่าเป็นความจงใจของคอร์เรลลี่ผู้เขียนที่จะเน้นให้เห็นว่าความเสื่อมศีลธรรมของสตรีนั้นส่วนหนึ่งได้รับอิทธิพลจากละครไร้ศีลธรรมค่ะสื่อมีอิทธิพลต่อผู้รับถูกต้องค่ะตั้งแต่ยุคนั้นเลยนะครับทันสมัยมากเลยนะครับเขาแบบย้อนไปถึงสิ่งที่ผู้หญิงได้รับจากการดูสื่อค่ะแล้วสื่อในตอนนั้นมันก็คือสื่อละครเวทีที่แสดงให้เห็นว่าการคบชู้สาวเป็นเรื่องธรรมดาหรืออาจเป็นได้แม้แต่เรื่องสนุกสนานเบาสมองก็เหมือนกับก็ดูก็สนุกสนานดีก็ไม่คิดอะไรมาก
ทำให้ประชาชนเนี่ยเกิดความเคยชินกับเรื่องเสื่อมเสียว่าเป็นของธรรมดาสามัญเช่นเดียวกับนีน่าผู้ซึ่งมองเห็นว่าละครเรื่องนี้สนุกสนานในขณะที่โรมานีหรือฟาบิโอเนี่ยรู้สึกรังเกียจพฤติกรรมของตัวละครในบทละครเรื่องนี้มากอันนี้ไม่มีครับก็คือตอนที่โรมานีไปดูละครกับนีน่าก่อนวันสมรสเนี่ยไอละครตลกที่แสดงในคืนนั้นเป็นเรื่องกระจุ๋มกระจิ๋มเบาสมองค่ะเป็นเรื่องเก่าแก่ซ้ำซากของเมียสาวกับผัวแก่ที่หลงเมียไม่ลืมหูลืมตาและชูรักซึ่งก็เป็นผู้ดีทุกกระเบียดนิ้วผัวแก่ก็ถูกต้มเปื่อยเป็นของธรรมดาแล้วก็มีฉากที่ตลกขบขันครื้นเครงที่สุดก็คือว่าฉากที่ตาแก่คนนั้นเนี่ยถูกหลอกให้ออกไปอยู่นอกบ้านของตัวเองแท้ๆแต่กลับเข้ามาไม่ได้ทั้งที่อยู่ในชุดนอนแล้วก็รองเท้าแตะท่ามกลางสายฝนที่ตกกระนำจนเปียกโชกในขณะที่นางเมียของเขาซึ่งถูกขนานนามตลอดเรื่องว่าบริสุทธิ์ผุดผ่องก็ชื่นบานหันษาอยู่กับการรับประทานอาหารมื้อค่ำอย่างโก้หรูกับชู้รักผู้มีศีลธรรมจรรยาสูงส่งอันนี้คือละครเวทีแต่ปรากฏว่านีน่านีน่าหูเราะชอบใจหัวเราะอย่างสนุกสนานกับคำพูดตลกทุเรศทุเรศแล้วก็ฉากหยาบโลนบางฉากแล้วก็ปรบมืออย่างเต็มอกเต็มใจให้กับนางละครผู้ที่สวมบทบาทให้กับนางเอกในเรื่องนะคะซึ่งในเรื่องนี้เนี่ยคือปรบมือให้กับนางเอกแต่ขณะเดียวกันก็จะใช้คำว่าไอ้เท่าหัวงูใส่หน้าผัวแก่ที่งกเงินของหล่อนคือเหมือนกับกลายเป็นชมคนผิดไปซะละใช่ใช่เขาก็จะบอกดีจังเลยคนนี้โถไอ้เท่าหัวงูอะไรประมาณเนี้ยในขณะที่ฟาเบลว่าเฮ้ยมันไม่ใช่นะคือโรมานีนี่รังเกียจเลยแหละครับแหมก็ตัวเองโดนนี่ใช่ก็เลยเห็นเข้าใจก็เลยเห็นชัดขึ้นบ้างโอ้โหดูสิเนี่ยมันสะท้อนถึงความคิดจิตสำนึกในใจของนีน่ามากครับแล้วก็สุดท้ายค่ะความเปลี่ยนแปลงเนื้อความในตอนท้ายเรื่องนะคะคืออันนั้นคือตัดออกไปครับแต่อันเนี้ยมีค่ะแต่เปลี่ยนก็คือให้โรมานีเดินทางเข้ามาพำนักอยู่ในประเทศไทยแทนที่จะเป็นที่ไหนทราบไหมคะผมเดาว่าไปอังกฤษหรือเปล่าครับ no เป็นอเมริกาใต้ค่ะ oh, ต้นฉบับเดิมอเมริกาใต้ใช่ oh. การดัดแปลงเส้นทางที่โรมานีหลบหนีจากอิตาลีไปอเมริกาใต้อันนี้วอวินิจฉัยกุลก็บอกว่าคงจะเป็นไปเพื่อเพิ่มรสชาติให้กับนวนิยายและเพื่อให้คนอ่านเกิดความรู้สึกว่าเป็นเรื่องใกล้ตัวของคนอ่านทำให้เกิดความแนบเนียนสมจริงด้วยเหตุนี้แม่วันจึงแต่งเส้นทางเดินเรือให้โรมานีใหม่อย่างที่เราได้อ่านให้ฟังไปนะคะว่าเนี่ยค่ะเข้ากรุงเทพพระมหานครอมรรัตนโกสินทร์ก็ตามนี้เลยนะคะนี่คือทำให้เราเข้าใจความพยาบาทได้แบบครบถ้วนกระบวนการได้รับอรรถรสแล้วก็เนื้อความนะคะแต่ว่าอีกในส่วนความไม่พยาบาทจำได้ไหมคะอ๋อที่เป็นนวนิยายเรื่องแรกของไทยคืออิทธิพลของความพยาบาทเนี่ยค่ะครับก็มีความไม่พยาบาทที่แต่งโดยหลวงวิราชปริวัติหรือว่าครูเหลี่ยมนะคะซึ่งเป็นนักวิทยายไทยแท้มีเนื้อเรื่องตัวละครฉากตลอดจนแนวความคิดเป็นเรื่องไทยๆทั้งหมดเพื่อที่จะให้คู่กันเหมือนขนานกันกับความพยาบาทแต่วอวินิจฉัยกุลบอกว่าน่าเสียดายว่าไม่สามารถจะหาต้นฉบับนวนิยายเรื่องนี้ได้ในปัจจุบันครับจึงไม่ทราบปีแต่งที่แน่นอนแต่ว่ามีข้อความโฆษณาซึ่งเป็นใบแทรกหนังสือแปรที่พิมพ์จำหน่ายในสมัยรัชกาลที่5เมื่อปี2458มีข้อความว่าเรื่องความไม่พยาบาทสำหรับจับใจผู้อ่านไทยสำหรับเป็นตัวอย่างผู้แต่งไทยเป็นเรื่องชั่วๆดีๆยวนใจจริงเชื่อใจได้ไม่ต้องพึ่งฝีปากและความคิดฝรั่งเพื่อความสนุกสนานไพเราะเป็นสมบัติอันดีในสำนวนในหน้ากระดาษ770หน้ามีรูปถ่ายและหมายเหตุปกแข็งงดงามเรื่องยาวกว่าเรื่องความพยาบาทราคาเท่ากันทั้งแบ่งเป็น2เล่มอันนี้คือโฆษณาครับไม่รู้ว่าถ้าเกิดว่าใครมีร่องรอยนะคะของความไม่พยาบาท
คุณผู้ฟังก็ส่งมาบอกเราหน่อยนะคะใช่ครับหรือว่าถ้าใครอยากจะให้เราอ่านเรื่องนี้ก็เรียกร้องกันมาได้เยอะๆเลยนะครับผ่านแฟนเพจ2แฟนเพจนะครับของไทย PBS Podcast กับของพี่หมีรัศมีมณีนินนะครับอันนี้น่าสนใจเนาะใช่เพื่อที่จะแบบเอามาดูว่าเอ้ยแบบท่านเขียนแบบไหนใช่แล้วก็อย่างนึงเหมือนเป็นการอนุรักษ์ไว้อีกรูปแบบนึงด้วยนะจากความพยาบาทเป็นความไม่พยาบาทนะคะอันนี้ของครูเหลี่ยมครับหลวงวิลาศปริวัติค่ะเอาเป็นว่าวันนี้นะคะเราก็ต้องขอขอบคุณนะคะความพยาบาทววินิจฉัยกุลค่ะคือถ้าเกิดว่าอ่านฉบับนี้เนี่ยก็จะมีคำนำเพื่อให้เข้าใจเนื้อหาของสำนวนแรกครับและหลังจากนั้นก็จะอ่านสำนวนแปลของววินิจฉัยกุลซึ่งเป็นแปลแบบครบเล่มนะคะครับอ่านง่ายไปอีกแบบนึงนะคะครับค่ะเอาเป็นว่าก็มี2ทางเลือกสำหรับอ่านแต่ก็มี1ทางเลือกสำหรับฟังค่ะคก็คือห้องสมุดหลังไม้นะคะใช่แล้วครับแล้วก็ติดตามพวกเรานะครับวันจันทร์วันพุธวันศุกร์นะครับทางเว็บไซต์ www.thaipbspodcast.com แล้วก็แอปพลิเคชัน Thai PBS Podcast รวมทั้ง YouTube Channel Thai PBS Podcast นะครับไป Subscribe กันได้เลยนะครับสำหรับวันนี้ลาไปก่อนนะคะและครั้งต่อไปแผ่นดินของเราค่ะที่เราเคยเกริ่นกันไว้เมื่อนานมาละจากแม่วันมาเป็นแม่อนงแม่อนงค่ะแล้วพบกันใหม่ตอนหน้านะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับห้องสมุดหลังไมค์โดยรัศมีมณีนินและจิตรินเมฆเหลือง